าถึงช่วงร้านเล่าเรื่องอร่อยนะครับวันนี้มีร้านแถวพระราม2ร้านนึงมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับร้านนี้น่าสนใจเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านเขาเล่าเรื่องกันนะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยร้านนี้เขามีคุ้งน้ำเป็นของตัวเองครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวไปฟังครับน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับในร้านเล่าเรื่องอร่อยร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่อเกิ้ลนะครับเป็นเจ้าของร้านทุ่งคะแนลครับถามก่อนเลยชื่อร้านมาจากไหนครับทุ่งคะแนลชื่อร้านทุ่งคะแนลก็คือพอดีที่ของเราครับตรงนี้ทางด้านขวามือมันจะมีน้ำเป็นเหมือนท้องมังกรนะครับมันโค้งใช่โค้งแล้วคนจีนชอบแล้วคุณพ่อก็แบบว่าทำไมเราไม่เอาชื่อตรงเนี้ยที่มันเป็นท้องเหมือนท้องมังกรนะครับมาตั้งเป็นชื่อร้านอ๋อมาตั้งเป็นชื่อร้านใช่เราก็เลยได้เป็นคุ้งคะแนลมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเดิมทีนี่จะทำเป็นร้านอาหารเลยป่ะหรือว่ายังคือเรามีที่เปล่าเราก็เลยแบบทำอะไรดีก็ลองไปเลี้ยงหอยกับกุ้งดูปรากฏว่ามันผลผลิตดีผลผลิตดีคือตอนแรกเราไม่ได้จะขายหรืออะไรเลี้ยงเอาไว้กินเองอ๋อแล้วก็แจกเพื่อนบ้านแล้วก็แจกเพื่อนบ้านคือมันเยอะมากจนเราแจกเพื่อนบ้านเนี่ยแจกแล้วแจกอีกก็ยังไม่หมดแล้วทีนี้มีเพื่อนบ้านมารีเควสเราอีกว่าแบบมีออเดอร์มีออเดอร์ว่าเราทำอีกได้ไหมเฮ้ยอร่อยดีแล้วแบบมันสดแบบกุ้งใหญ่หอยตัวใหญ่เราก็เลยแบบอ่ะเราจะทำยังไงดีให้ตรงนั้นมันงอกเงยมาเป็นเงินทีนี้อยู่ดีๆเกิดขึ้นเป็นคุ้งคะแนลได้ยังไงคือเกิ้ลมีพี่น้องอยู่3คนเราก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำอะไรกับที่ตรงนี้ดีมีทะเลาะกันไหมตอนแรกแบบจะเอาคาเฟ่หรือเอาเทอร์นี่มีไหมเยอะมากก็ที่พี่เห็นว่ามันมีทั้งร้านอาหารมีคาเฟ่มีคาราโอเกะเพราะแต่ละคนอยากได้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยก็เลยแบบอ่ะงั้นจับรวมกันเลยแล้วกันที่นี่ก็เลยมีครบมีครบทุกอย่างมาที่เดียวครบเลยครับแล้วผมเห็นมีเวทีด้วยใช่ครับมีเวทีก็ปกติทุกศุกร์เสาร์เราจะมีนักร้องวงดนตรีมาร้องอยู่แล้วยังมีจุดดึงดูดอีกไหมที่นี่มีอะไรดึงดูดอีกเรามีจุดดึงดูดอีกอย่างหนึ่งคือเรามีสกายวอล์คข้างบนครับสามารถขึ้นไปดูเป็นจุดชมวิวสามารถมาดูพระอาทิตย์ตกได้ทีนี้มาถึงเรื่องอาหารบ้างครับร้านนี้ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนที่เราขายอยู่ส่วนใหญ่เราจะเน้นเป็นอาหารทะเลครับเพราะว่าเรามีบ่อเลี้ยงของเราเองเอางี้ถ้าเกิดยังไม่เคยมาคุ้งคะแนลเปิดดูผ่านรายการตีอ้วนจนหิวหรือได้ยินจากสื่อใดก็ตามมาที่นี่ต้องกินอะไรครับสองขอสัก4เมนูมาที่นี่ก็จะเป็นหอยแครงกุ้งผัดซอสอะไรอย่างเงี้ยครับกุ้งแม่น้ำผัดซอสซอสมะขามซอสมะขามแล้วก็จะมีปลากระพงคุ้งคะแนลคุ้งคะแนลแล้วก็จะมีปลาคั่งผัดฉ่าครับเดี๋ยวก่อนหอยแครงเนี่ยที่ไหนก็มีทำไมต้องกินที่คุ้งคะแนลน้ำจิ้มของเราครับเป็นสูตรดั้งเดิมของที่บ้านแล้วตัวหอยล่ะตัวหอยก็คือสดใหญ่ทุกตัวแน่นอนร้านอยู่ไหนครับร้านเราอยู่ซอยอนามัยงาม26ครับหลังบิ๊กซีพระราม2เข้ามาก็ไม่ยากเลยขับเข้ามาแป๊บนึงก็เจอร้านแล้วครับถ้าให้เลือก1เมนูวันนี้มาเล่าความอร่อยให้ฟังของที่ร้านเนี่ยคุณเกิ้ลจะเลือกเมนูอะไรของเราก็ต้องเป็นปลาคั่งผัดฉ่าเลยครับเครื่องผัดฉ่าของเราอะครับทำสดใหม่ทุกวันเราไม่ใช่ของค้างเราไม่ใช่ของที่แบบแช่ฟรีซมาแล้วแล้วก็มาทำมาปั่นเลยมาปั่นเราไม่ปั่นนะครับของเราจะเป็นโขลกเพราะว่าโขลกเนี่ยมันจะมีความที่ไม่ละเอียดมากเกินไปมีความหยาบนิดๆเครื่องผัดฉ่าของเราอะครับมันจะมีความหอมมากกว่าปกติอ๋อเราใช้แบบนี้ทุกวันใช่ครับของเราทำสดใหม่ทุกวันอ๋อถึงเลือกเมนูนี้นะครับคุณผู้ชมก็ลองสามารถสั่งรับประทานได้ปลาคั่งผัดฉ่าที่นี่เอาละคุณผู้ชมคุ้งคะแนลพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปชิม4เมนูหลักที่เขาแบบว่าพรีเซนต์นะคุณผู้ชมสดใหม่นะฮะแล้วก็เป็นของที่เลี้ยงเองแล้วก็มีเครื่องสมุนไพรที่ผัดเองแบบนี้ด้วยขอบคุณน้องเกิ้ลมากขอบคุณนะครับครับนี่ครับจริงๆเขามีเมนูเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมสามารถมาสั่งทานได้แต่ว่าวันนี้สั่งซิกเนเจอร์มา4อย่างโดยเฉพาะกุ้งที่นี่กับหอยแครงเนี่ยโอ้โหผมชอบมากดูสิร้านนี้พูดได้นะว่าหอยใหญ่โอ้โหหอยใหญ่แล้วก็สดด้วยรับประกันความสดเลยนะโอ้โหแล้วก็ดูน้ำจิ้มนี่เขาบอกว่าสูตรที่บ้านเลยสูตรที่บ้านเลยนี่หน้านี้เลยโอ้โหนี่ยั่วๆเลยนะใครที่เป็นสายหอยแครงเนี่ยโอ้โหหยด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 นี่ไปเอาจริงนะทานง่ายกว่ายาธาตุรสหวานทานง่ายมันอร่อยกุ้งขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมนะซอสมะขามของร้านนี้โอ้โหน่ากินมากเลยโอ้ยดูดิเอาเลยนะไปแล้วบอกได้ถึงความหวานความสดโอ้โหกินไปก็ร้องอุ่มไปผัดชาคุณเกิ้ลเขาบอกไว้เลยว่าไม่มีการไปปั่นร้านนี้เขาใช้แบบโคลกสดๆผัดสดๆเพื่อความหอมเดี๋ยวปลาคังอร่อยมากเอาจริงนะผมว่าร้านนี้ได้ความสดคือสดทุกอย่างเวลากินเนี่ยมาจ่ายสดด้วยก็ดีไม่ต้องแบบเครดิตอันนี้ปลากระพงครับไม่มีก้าง
หืออันนี้ดีปกติเราจะเจอแบบผัดพริกสดบ้างว่าแบบน้ำปลาบ้างอันนี้จะแบบว่ามันจะมีสมุนไพรด้วยนะมีใบมะกรูดทอดมีพริกไทยอ่อนกลับมาที่หอยปิดท้ายโอ้ตัวใหญ่ๆของชอบเลยแวะมาแล้วครับคุ้งคาเนลดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ